ก็วิทยากรท่านถัดมานะคะก็คือคุณอุเทนกันธานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิจัยระบบการผลิตก๊าซชีวภาพมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับหัวข้อก็คือเรื่องของการปรับปรุงก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดหรือว่า CBG นั่นเองนะคะเชิญเลยค่ะครับก็เรียนท่านวิทยากรนะครับแล้วก็เจ้าที่จากสทช.แล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายทุกท่านนะครับขอแนะนำตัวนะครับอีกครั้งนะครับผมชื่ออุเทนนะครับนามสกุลกันธานะครับปัจจุบันทำงานเป็นนักวิจัยนะครับอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็โดยหน้าที่หลักของผมเนี่ยนะครับจะเน้นไปที่การปรับปรุงก๊าซชีวภาพแล้วก็เอาก๊าซไปใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นในส่วนของแก๊สเพอร์ฟิเคชันก็คือได้แก๊สมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็จะเน้นไปในส่วนของการทำ CBG เป็นหลักนะครับปัจจุบันก็ทางสถาบันเนี่ยก็สร้างแพลนต์ CBG นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็มีอยู่2เทคโนโลยีเดี๋ยวในเนื้อหาสไลด์จะมีแผนอ้างอิงให้นะครับก็ประมาณสัก 3-4 แพลนต์นะครับก็อีกหน้าที่หนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นวิศวกรดีไซน์แผนด้วยนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ฟังท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับเราก็ได้รู้ว่าไบโอแก๊สเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างแล้วมีของเสียอะไรบ้างนะครับทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะผลิตเป็นตัวของไบโอแก๊สขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามามองอีกมุมหนึ่งคือในส่วนของการนำไปใช้ว่า CBG นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5หัวข้อด้วยกันนะครับก็จะมีภาพรวมการผลิตก๊าซ CBG กระบวนการผลิตเทคโนโลยีแล้วก็ระบบผลิตก๊าซ CBG ในประเทศไทยแล้วเขาไปใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็มาดูเรื่องต้นทุนนะครับและความคุ้มค่านะครับระบบไบโอแก๊สนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับภายใต้การเก็บในรูปแบบใดก็ตามโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภายใต้ผืนพลาสติกเนี่ยจะมีแก๊สอยู่ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะครับความดันก็แล้วแต่ว่าเราจะเก็บกันที่ความดันกันเท่าไหร่ไม่ว่ามันจะเกิดจากของเสียแบบไหนนะครับองค์ประกอบเหล่านั้นจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของเสียที่เราพอจะทราบกันดีจากท่านวิทยากรไปแล้วเนี่ยนะครับเรามาหมักในกระบวนการไร้อากาศเนี่ยนะครับของเสียมีมากมายรวมไปถึงโคไดเจสก็ดีพืชพลังงานนะครับตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับในไบโอแก๊สเนี่ยองค์ประกอบถ้าเราจะมองลึกๆลงไปเนี่ยนะครับตัวหลักๆก็คือมีเทนนะครับ CO2 ไนโตรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็ความชื้นนะครับความชื้นมีเทนเนี่ยถือว่าเป็นก๊าซหลักเป็นพระเอกเลยในไบโอแก๊สนะครับซึ่งจะมีแกว่งตัวประมาณ50-70อันนี้ก็แล้วแต่นะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็น CO2 นะครับ CO2 เนี่ยมันเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็มีไนโตรเจนอยู่บ้างนะครับออกซิเจนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจะมีอยู่เล็กน้อยนะครับไม่เกิน 0.4-0.5 ส่วนก๊าซไข่เน่านะครับก๊าซไข่เน่าเนี่ยนะครับก็จะมีประวัติประมาณสัก 2,000 นะครับถึง 20,000 นะครับปกติในฟาร์มหมูเนี่ยก็ราวๆสัก 2,000 ถึง 4,000 ลงแป้งลงปาล์มนะครับแต่ถ้าเป็นโรงเอทานอลเนี่ยนะครับก็จะประมาณสัก 20,000 นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาวัดกันเป็นในหน่วย PPMV เนี่ยก็คือ1ส่วนในล้านส่วนซึ่งถ้าเราคอนเวิร์ตไปในหน่วยเปอร์เซ็นต์วอลุ่มนะครับข้างบนเนี่ยก็ประมาณ 0.2% ถึง 2% มีไม่เยอะแต่ว่าในระดับ 2,000 PPM เนี่ยก็ทำให้เครื่องยนต์ปั่นไฟมีปัญหานะครับเราต้องมีตัวกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกไปนะครับอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความชื้นซึ่งมันเป็นกระบวนการหมักแบบไร้อากาศเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดผ่านชั้นน้ำขึ้นมาแล้วก็จะมีความชื้นอยู่นะครับนี่คือองค์ประกอบที่ไม่ว่าเราจะหมักของเสียแบบไหนเนี่ยองค์ประกอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการวัดอาจจะวัดด้วยเอาไปเก็บแก๊สตัวอย่างไปเข้าเครื่อง GC ในห้องแลบในมหาวิทยาลัยหรือเราจะวัดด้วยเครื่องออนไลน์ที่หน้างานหรือเราจะวัดด้วยเครื่อง portable เนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบคล้ายๆกันเหล่านี้อยู่นะครับแต่ละที่เนี่ยแม้แต่เวสเดียวกันเนี่ยนะครับหรือที่เดียวกันเวสเดียวกันเนี่ยซีซั่นฤดูกาลเนี่ยมันก็ทำให้แก๊สแกว่งตัวได้เพราะฉะนั้นไบโอแก๊สเราถือเป็นแก๊สที่สกปรกครับ
เป็นแก๊สที่ประกอบด้วยแก๊สหลายส่วนมันจะกลายเป็นแก๊สผสมไม่ใช่แก๊สเดียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเอามาใช้ในรูปของความร้อนนะครับแสงสว่างพลังงานกลพลังงานไฟฟ้าผมว่า 90% ในรูปของไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นรูปของความร้อนและอาจจะเป็นรูปของโคโลเจนก็คือการใช้พลังงานความร้อนร่วมนะครับก็คือเอาความร้อนทิ้งจากเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะครับ efficiency maximum ก็อาจจะไม่เกิน 40% เนี่ยที่เหลือเนี่ยเราก็ดึงความร้อนกลับคืนมาในรูปของไอเสียเอาไปอุ่นบ่อหรือว่าเอาไปใช้กระบวนการทำน้ำร้อนนะครับเราใช้ประโยชน์เหล่านี้มาตั้งนานนะครับเราใช้มาเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเรามีนโยบายการส่งเสริมตั้งแต่ยุคแรกส่งเสริมเขาเรียกว่าเป็น subsidy สร้างบ่อจนสนับสนุนในเรื่องของการปั่นไฟเนี่ยในรูปของ adder นะครับและปัจจุบันก็กำลังจะเปลี่ยนเป็น FIT คือ feed in tariff นะครับในส่วนอีกอันนึงนะครับเราก็มองว่าในสถานะที่เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเราก็มองแอปพลิเคชันของการใช้แก๊สในรูปอื่นก็คือการเอาไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับว่านอกจากเราไปปั่นไฟแล้วเนี่ยนะครับบางที่เนี่ยมีแก๊สเหลือบางที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันในยุคที่ก่อนหน้านี้น้ำมันแพงจนระยะหลังๆเนี่ยน้ำมันดิบลดลงเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำมันก็ถูกลงนะครับแต่ว่าสถาบันเองก็วิจัยกันมาตลอดนะครับเราก็มองเรื่องตัวนี้เป็นหลักนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มกำเนิดในการทำ CBG ขึ้นมานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะขอให้ดูก๊าซหลักๆอยู่3ตัวด้วยกันซึ่งก๊าซ3ตัวหลักๆเหล่านี้เนี่ยถือว่ามีเอฟเฟกต์ในการทำ CBG นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมีหลายตัวที่กล่าวไปแล้วมีเทนนะครับเป็นก๊าซนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็จุดเดียวของเขาคือลบ161นั่นหมายความว่าในสภาวะปกตินะครับแอมเบียนเนี่ยนะครับปกติมีเทนจะเป็นแก๊สเสมอนะครับเป็นแก๊สเสมอนะครับมีเทนจะเป็นของเหลวเมื่ออุณหภูมิติดลบนะครับลบมากๆนั่นเราก็จะไม่เห็นมีเทนในรูปของลิควิดเลยบางท่านก็จะถามว่าทำไบโอแก๊สให้เป็นลิควิดได้ไหมก็คือติดตรงนี้นะครับซึ่งความดันก็ที่1บรรยากาศนะครับก็คือปกติความหนาแน่นก็คือมีเทนจะเบานะครับเพราะฉะนั้นเวลาขออภัยครับตัวพอยเตอร์ไม่ค่อยออกมีเทนเนี่ยจะเบาเฮ้ยเวลามันรั่วเนี่ยมันก็จะลอยนะครับมีเทนเนี่ยละลายน้ำได้แล้วก็ติดไฟนี่คือองค์ประกอบของตัวที่เป็นตัวหลักนะครับ CO2 นะครับซึ่งมีสัดส่วนรองจากมีเทนเนี่ยเป็นแก๊สเช่นเดียวกันไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็จะเป็นแก๊สเสมอใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นของเหลวเมื่อติดลบเยอะๆแต่จะหนักกว่ามีเทนนะครับแล้วก็ละลายน้ำได้แต่ไม่ติดไฟไม่ติดไฟเพราะเมื่อเราป้อนไบโอแก๊สเข้าไปในเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยตัวที่ทำการเผาไหม้ก็คือมีเทนเท่านั้นนะครับต่อมาคือก๊าซไข่เน่าเนื่องจากก๊าซไข่เน่าเนี่ยนะครับไม่มีสีแต่มีกลิ่นนะครับจริงๆแก๊สไบโอแก๊สรั่วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าแก๊สรั่วเพราะว่ากลิ่นของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจุดเดือดของเขาก็ค่อนข้างต่ำนั้นเป็นของเหลวก็จะต่ำความหนาแน่นก็จะเยอะกว่านะครับละลายน้ำได้แล้วก็ติดไฟหมายความว่า H2S เวลาเผาไหม้ก็จะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับดังนั้นในแผนอุตสาหกรรมเขาก็จะควบคุมไว้ว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปากปล่องจะต้องไม่เกิน60 ppm นั่นหมายความว่าทางเข้า H2S ต้องไม่เกิน200 ppmv นะครับก็จะควบคุมกันตามนี้3ตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องดูคุณสมบัติแล้วจะทำการอัปเกรดนะครับอัปเกรดก็คือการเพิ่มคุณภาพของไบโอแก๊สเนี่ยให้มีค่าความร้อนต่อหน่วยสูงขึ้นนะครับทีนี้ทำไมเราต้องเอาไบโอแก๊สนะครับมาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับฝั่งซ้ายสุดเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเรามีทั้งน้ำถ่านหินก๊าซธรรมชาติชีวมวลลมขยะแสงอาทิตย์ทุกตัวผลิตไฟฟ้าได้หมดผลิตไฟฟ้าได้หมดนะครับซึ่งเมื่อเราเทียบกับไบโอแก๊สเนี่ยนะครับปั่นไฟ2หน่วยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับ1 normal Q เนี่ยใช้ไบโอแก๊สผลิตไฟได้2หน่วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเชื้อเพลิงเหล่านี้นะครับการเอามาป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์เนี่ยนะครับทำได้ยากเพราะฉะนั้นไบโอแก๊สเนี่ยนะครับสามารถที่จะอัปเกรดให้กลายเป็นไบโอมีเทนนะครับแล้วเพิ่มความดันแล้วเราจะเรียกว่าเป็น CBG ซึ่ง1 Q เนี่ยจะให้ CBG โดยเฉลี่ยประมาณครึ่งกิโลที่มีเทน60นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการ CBG 1 กิโลเราต้องใช้แก๊ส2 คิว
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ศักยภาพง่ายๆว่าเรามีแก๊สอยู่หมื่นคิวเราอยากรู้ว่าผลิต CBG ได้กี่กิโลเราก็2ไปหารนั่นคือศักยภาพสูงสุดของเขานะครับแต่ถ้ามีเทนต่ำกว่านั้นเช่นจากย่าเนเปียอะไรเนี้ยมีเทน50เนี่ยอาจจะต้อง2คิวนิดๆนะครับเพราะว่าค่าความร้อนทางเข้ามันน้อยนะครับอันนี้เป็นเชื้อเพลิงก๊าซสำหรับรถยนต์รถยนต์ปัจจุบันนะครับเรามีเชื้อเพลิงก๊าซอยู่ก็คือใช้ LPG เป็นหลักก็คือเป็นพวกฟอสซิลแล้วก็ใช้ NGV นะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะทำการอัปเกรดไบโอแก๊สให้กลายเป็น CBG ขึ้นมาซึ่งการทำเป็นเชื้อเพลิงใหม่จะต้องไม่ดัดแปลงเครื่องยนต์อีกแล้วเราประชาชนทั่วไปเราจะพบว่าปกติถ้าจะติดแก๊สใช่ไหมครับ LPG เนี่ยเครื่องยนต์คาร์บูหัวฉีดมันต้องไปทำอะไรเยอะพอติด NGV เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถังใช่ไหมครับต้องปรับปรุงใหม่หมดเลยงั้นถ้าเราทำ CBG อีกอันนึงเนี่ยรถยนต์ต่างๆกลายเป็นเราประชาชนทั่วไปก็จะเริ่มมันมาเยอะกันละเราต้องติดอะไรเพิ่มบ้างแต่ตรงที่ CBG ตรงนี้นะครับมันมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทนซึ่งเราปรับปรุงแล้วเนี่ยให้มันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซ NGV เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำไบโอแก๊สเนี่ยให้มันเทียบเท่า NGV แล้วก็เติมรถ NGV ได้เลยนั่นหมายความว่าเมื่อเราซื้อรถ NGV มาจากโรงงานก็ดีหรือเราติดระบบ NGV เข้าไปรถยนต์เก่าก็ดีเราเติม CBG เข้าไปแทน NGV ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำได้เลยตามมาตรฐานของใครคนใดคนหนึ่งจะต้องทำตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานนะครับทีนี้มาดูสถิติรถ NGV ในประเทศไทยก่อนนะครับเมื่อปี57ธันวาคมเนี่ยเรามีรถอยู่ประมาณโทษทีครับเรามีรถอยู่ประมาณ400,000กว่าคันณตอนนี้เนี่ยไตรมาส3ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเกือบ500,000ละในขณะเดียวกันเรามีสถานีทั้งสถานีแม่และสถานีลูกเกือบ500สถานีและในขณะเดียวกันเราใช้ NGV นะครับไม่ใช่ NG NG คือ Natural Gas แต่เราทำบางส่วนมาเพื่อเป็น NGV เท่านั้นเนี่ยตีว่าวันละ 9,000 ตันนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับมันก็ถือว่าเยอะสำหรับภาคยานยนต์ขนส่งนะครับในส่วนตรงนี้ครับที่วงไว้นะครับเรามาดูแหล่งกำเนิด NGV ก่อนเกิดในอ่าวไทยนะครับเกิดในอ่าวไทยด้านล่างสุดเรามีแหล่ง JDA ระหว่างไทยกับมาเลเซียอยู่เดินท่อแก๊สขึ้นไปฝั่งซ้ายสุดเป็นของพม่ายาดานาเยตะกุลเชื่อมเข้ามาพูดง่ายๆเรามี2ซอร์สก็คือฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกแก๊สฝั่งตะวันออก NG เนี่ยคุณภาพดีฝั่งตะวันตก NG คุณภาพน้อยกว่านิดนึงด้อยนิดนึงนะครับทั้งหมดนะครับก็เชื่อมโยงเข้ามาตอนนี้เราเดินท่อไปสูงสุดได้ที่น่าจะแก่งคอยสระบุรีแล้วน่าจะขึ้นไปโคราชแล้วสูงสุดก็คือน่าจะนครสวรรค์แล้วก็มีแหล่งบนบกอยู่ที่ขอนแก่นภูห้อมน้ำพองส่วนวงวงคือไม่มีท่อแก๊สผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมก็ต้องรอรถขนแก๊สจากสถานีแม่ที่ใกล้ที่สุดมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบเจอปัญหาบ่อยๆว่า1เข้าไปเติมแล้ว1แก๊สหมดนะครับต้องรอคิวนานนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยมองว่าแต่ละที่เนี่ยมีศักยภาพในการผลิตไบโอแก๊สอยู่แล้วนะครับเราก็คงจะต้องมาอัปเกรดตรงนี้แล้วเสริมเข้าไปคงไม่ได้หมด 100% เพราะว่าปริมาณการใช้ทั้ง 9,000 ตันต่อวันนะครับสถานี NGV นะครับจะมีทั้งหมดอยู่3สถานีในรูปแบบของเขา1สถานีแม่2สถานีตามแนวท่อและ3สถานีลูกสถานีแรกก็คือสถานีตามแนวท่อเช่นในกรุงเทพเนี่ยเขาจะเดินท่อแก๊สจากฝั่งตะวันออกแล้วเข้ามาในกรุงเทพนะครับสถานีก็ตั้งตามแนวท่อแล้วก็ใช้คอมเพรสเซอร์ดูดแล้วก็อัดเข้าไปในรถนะครับตัวนี้จะอยู่ทางตามแนวท่อเป็นหลักส่วนอีกอันนึงคือสถานีแม่สถานีแม่คือจะอัดแก๊สลงบนรถนะครับรถเทรลเลอร์แล้วลากไปยังเช่นลากจากกระแพงเพชรไปนครสวรรค์ไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับเชียงใหม่จะเป็นสถานีลูกนะครับก็คือต้องรอรถทันทีนะครับรูปแบบจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแพลนไบโอแก๊สนะครับแล้วเรา1เนี่ยปัจจุบันก็คือเราอาจจะส่งแก๊สเข้าไปยังสถานีเดิมก็คือสถานีลูกงั้นตัวแพลนไบโอแก๊สเราจะกลายเป็นสถานีแม่ทันทีนะครับหรือแพลนไบโอแก๊สเองอยากถ้าอยู่ติดถนนเราก็จะขายที่ถนนได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าการซื้อขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับแต่ต้องอยู่ดูข้อบทกฎหมายอีกทีนึงนะครับปัจจุบันเรามีนโยบายจากภาครัฐนะครับในแผน AEDP เนี่ยนะครับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับกำหนดไว้ CBG เนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ทำแผน CBG เนี่ย
ประมาณ 5% ของ NGV ซึ่งคิดเป็นปริมาณแล้วก็ 1,200 ตันต่อวันนะครับ1,200ตันต่อวันก็นะครับก็ทำเป็นกิโลแล้วคูณ2ดูนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้แก๊สเนี่ยต้องมีแหล่งแก๊สค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น CBG เนี่ยนะครับก็คือ Complex ชื่อย่อคือชื่อจริงก็คือ Complex Biomethane Gas ชื่อภาษาไทยคือก๊าซไบโอมีเทนอัดนะครับก็คือก๊าซที่เอาก๊าซชีวภาพเนี่ยมาปรับปรุงโดยการเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกเอาความชื้นออกเอาก๊าซไข่เน่าออกนะครับให้มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดนะครับซึ่งแต่ละประเทศกำหนดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูว่าไม่เหมือนกันยังไงนะครับเมื่อเราปรับปรุงแล้วเนี่ยนะครับก๊าซที่ได้นี่นะก๊าซดิบที่เอาเข้ามาเราเรียกว่าไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพพอเราปรับปรุงให้มีค่าความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับเราจะเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นไบโอมีเทนนะครับซึ่งแรงดันจะไม่สูงนะครับแต่พอเราจะเติมในรถยนต์เนี่ยเราจะเพิ่มแรงดันเป็น200สูงสุดเนี่ย250บาเกตด้วยคุณสมบัติที่ผมได้บอกไปว่ามันเป็นของเหลวไม่ได้นะครับเลยต้องเพิ่มแรงดันขึ้นไปเป็น250ทำไมต้อง250เราใช้ถังท้ายรถ100ลิตรน้ำนะครับเติม NGV ได้ประมาณ20กิโลกรัม1กิโลกรัมวิ่งได้เฉลี่ยประมาณ10กิโลเมตรเราก็จะวิ่งได้แค่ไม่เกิน200ถึง210กิโลเมตรเราจะต้องกลับมาเติมใหม่นะครับนั้นที่แรงดันต่ำกว่านี้ก็ทำให้เราต้องวิ่งมาเติมบ่อยขึ้นนะครับหรือถ้าเราเพิ่มความดันสูงกว่านี้ถังจะหนาครับแล้วเวลาเราเอาถังใส่ท้ายรถนะครับมันก็จะหนักถ้าช่วงล่างรับน้ำหนักถังได้ไม่ดีก็จะมีปัญหาอีกนะครับเพราะ210บาเป็นแรงดันที่ NGV เนี่ยเขาคิดว่าเหมาะสมแล้วงั้นเราก็จะเพิ่มในนั้นเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกคำหนึ่งนะครับบ้านเราเนี่ยจะมีใช้คำว่า NGV คือ Natural Gas for Vehicle แต่ว่าต่างประเทศเขาใช้ว่า CNG คืออันเดียวกันนะครับถ้าไปเจอตัวนี้คือตัวเดียวกัน CNG คือ Compressed Natural Gas พอเราทำไบโอมีเทนมาแล้วเราเพิ่มแรงดันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงนะครับเป็นไบโอมีเทนอัดเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงไบโอมีเทนอย่างเดียวคือแก๊สที่ยังไม่ได้เพิ่มแรงดันแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามเรียกว่าเป็นไบโอมีเทนอัดหรือ CBG นั่นหมายความว่าเราอัดแล้วให้มีแรงดัน250บาเกตแล้วนะครับส่วนรถยนต์นะครับก็แล้วแต่จะเรียกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกรถยนต์ไบโอแก๊สตามเชื้อเพลิงเดิมที่เขาเอามาเปลี่ยนนะครับโดยหลักๆก็คือเอา CO2 ออกซึ่งเป็นเบอร์2ที่บอกว่าไม่ได้ช่วยในการเผาไหม้เลยนะครับก็ออกมีเทนเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นตัวนี้เป็นการใช้ CBG ในต่างประเทศตัว CBG เนี่ยต่างประเทศมีการใช้มานานละโดยเฉพาะในเยอรมันในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในสวีเดนเนี่ยเขาใช้รูปของรถไฟไปแล้วนะครับรถโดยสารสาธารณะต่างๆเนี่ยเขาใช้ CBG มานานแล้วนะครับในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะมีการใช้ CBG นะครับเดี๋ยวดูสไลด์ลังท้ายๆเนี่ยจะมีแพลนอ้างอิงอยู่นะครับเรามาดูมาตรฐานไบโอแก๊สต่างๆก่อนนะครับแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าค่าความร้อนนะครับของ CBG เนี่ยไบโอมีเทนไม่เท่ากันนะครับเขาจะกำหนดบางที่ก็กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์มีเทนบางที่ก็กำหนดเป็นค่าความร้อนนะครับอย่างบ้านเรากำหนดเป็นค่าวอบบี้นะครับก็คือค่าความร้อนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ 96% เช่นมีเทนเรา60ถ้าเราไปทำที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราต้องทำมีเทนขึ้นไป 96% ถึงจะผ่านแล้วถึงจะขายให้ประชาชนได้นะครับในบ้านเราเอาบ้านเราเลยนะครับเราบอกเป็นวอบบี้นะครับ37ถึง42มิกะจูลต่อ normal Q บ้านเรามี2เกรดนะครับเดี๋ยวจะมีของกรมธุรกิจให้ดูนะครับบอกเป็น37ถึง42เนี่ยเราคิดยาก37ถึง42นะครับเทียบคอนเวิร์ตมาเป็นเปอร์เซ็นต์มีเทนแล้ว83ถึง89% วอลุ่มนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีไบโอแก๊สอยู่60เราต้องการทำเป็นไบโอมีเทนเนี่ยเราจะต้องทำมีเทนให้อยู่ในช่วง83ถึง89นะครับจะเห็นว่าช่วงกว้างนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายึดตามวอบบี้นะครับแล้วก็เรียนว่าคุณภาพแก๊สตรงนี้ CBG ประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศโดยเฉพาะเราไปอ้างอิงของก๊าซ NGV นะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาเคยประกาศมาแล้วในปี52นะครับในเรื่องของคุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เนี่ย
แล้วเขามาประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับยกเลิกปี52แล้วไปใช้ปี56นะครับโดยคุณสมบัติของ NGV นั้นเขาประกาศมา2เกรดนะครับเกรดแรกคือเกรดธรรมดาก็คือ83ถึง89ที่ผมบอกไปอีกเกรดหนึ่งเป็นเกรดพิเศษนะครับพิเศษก็จะสูงกว่านั้นนะครับสูงกว่านั้นแต่ปัจจุบันถ้าเราจะผลิตเนี่ยก็คงผลิตที่ประมาณ83ถึง89นะครับในบ้านเรานะครับส่วนต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าไปเจอข่าวต่างเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับเขาประกาศไว้สูงเช่นเดียวกันนี้ตัวปี56ชนิดธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีมีเทนอย่างเดียวที่คุมนะครับเราต้องทำทั้งหมด9ข้อต้องตรวจทั้งหมด9อย่างถึงจะผ่านนะครับไม่เหมือนตันไฟที่เราไบโอแก๊สนะครับดึงก๊าซไข่เน่าออกเอาความชื้นออกแล้วก็ป้อนเข้ากับแก๊สเอนจินนะครับต่อไดนาโมแล้วก็ปั่นไฟเนี่ยเราได้ไฟ2หน่วยเพราะเขาจะวัดกันที่การไฟฟ้าก็จะวัดที่มิเตอร์ใช่มั้ยครับวัดเรื่องเดี๋ยวก็จะมีระบบซิงค์เขาถ้ามันผ่านไปได้นั่นคือจบแต่แก๊สไม่ใช่นะครับในก๊าซธรรมชาติเนี่ยคุมทั้งหมด9ตัวอันที่1คือจุดน้ำค้างนะครับพูดง่ายคือความชื้นต้องคุมความชื้นให้ไม่เกินนะครับตัวนี้บอกเป็นองศาซีเนี่ยคือน้อยกว่า 9.2 องศาซีดิวพอยต์ซึ่งถ้าเราคิดเป็นเขาเรียกว่าปริมาณความชื้นเนี่ย 0.04 ต้องน้อยกว่า 0.04 กรัมนะครับต่อ1ลูกบาศก์เมตรคิดดูว่าความชื้นน้อยแค่ไหนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราไปอัดที่ความดัน210บาเกตความชื้นจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่อยๆสะสมอยู่ในถังแล้วถัง NGV เป็นถังที่ไม่มีจุดเดรนนะครับเราต้องเอาวาล์วหัวถังออกแล้วก็คว่ำถังออกนั่นคือความยากเพราะการถอดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยวาล์วแต่ละตัวเวลาเข้าออกเขาจะมีเขาเรียกว่าค่าทอร์กในการอัดเข้าอัดออกแล้วเอาออกบ่อยก็ไม่ใช่ว่าจะดีความแข็งแรงของถังก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ตามนี้นะครับอีกอันนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นของก๊าซธรรมชาตินะครับข้อนี้จะส่วนใหญ่จะเจอในก๊าซธรรมชาตินะครับตัวของ CBG ตัวของไบโอแก๊สจะไม่ค่อยมีตัวนี้คือจุดน้ำค้างไฮโดรคาร์บอนก็คือตัวไฮโดรคาร์บอนจะต้องไม่ควบแน่นเป็นของเหลวเช่นเดียวกันนะครับแต่ไบโอแก๊สนี่ไม่เจอนะครับเพราะเรามีแค่ C1 ก็คือมีเทนตัวเดียวนะครับในก๊าซธรรมชาติจะมีโพรเพนกับบิวเทนเข้ามาด้วยนะครับต่อมานี่คือดัชนีวอบบี้นะครับที่ผมได้แจ้งไปคือ37ถึง42ตัวนี้คือค่าความร้อนซึ่งมีเทนก็83ถึง89นะครับค่ามีเทนตัวนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์มีเทนนะครับค่ามีเทนตัวนี้คือมีเทนนัมเบอร์เนี่ยเหมือนค่าความต้านทานการน็อกอย่างเช่นเติมแก๊สโซฮอล95นะฮะคือค่าความต้านทานการน็อกนะครับงั้นเขาก็กำหนดไว้จริงๆตัวเลขนี้ค่อนข้างต่ำนะครับแต่เขากำหนดว่าต้องมากกว่า65นะครับไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับบอกในรูปของมิลลิกรัมต่อคิวก็คือต้องน้อยกว่า23มิลลิกรัมต่อคิวถ้าคิดเป็น ppm ก็คือน้อยกว่า15 ppm v ครับจะเห็นว่าต้องน้อยไฮโดรเจนในไบโอแก๊สวัดแล้วไม่เจอนะครับแต่ในก๊าซธรรมชาติเขากำหนดไว้คาร์บอนไดออกไซด์ต้องน้อยกว่า 18% โดยปริมาตรถ้าเรามีไบโอแก๊สอยู่60นะครับเราจะดันขึ้นไปเป็น85เนี่ยเราต้องเอา CO2 ออก CO2 ประมาณสัก30-35ถ้าเราดึงออกยังไงก็ไม่เกิน18นะครับแต่เขากำหนดไว้สูงนะครับออกซิเจนนะครับในไบโอแก๊สสดเนี่ยวัดในบ่อไม่เกิน 0.5 พอเราอัปเกรดขึ้นไปนั่นหมายความว่าเอา CO2 ออกออกซิเจนจะชูดขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ไม่เกิน1นะครับนั่นหมายความว่าถ้าระบบใดก็ตามที่ใช้ไบโอสครับเบอร์แล้วเติมอากาศเข้าไปสิ่งที่ต้องระวังคือตัว N ไนโตรเจนไนโตรเจนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนครับเพราะถ้าเติมไปเยอะสิ่งที่มีปัญหาคือเดี๋ยวจะดูเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดเอาไนโตรเจนออกยากออกได้แต่ต้นทุนสูงกับ2เอาออกซิเจนออกก็ยากครับต้องใช้ระบบเป็นสารที่เราเป็น PSA ซึ่งก็ต้นทุนอีกมันถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องคุมตั้งแต่เติมอากาศครั้งแรกนะครับเพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระต้นทุนภายหลังนะครับสุดท้ายคือกรรมฐานนะครับก็กำหนดไว้ไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดจะต้องวัดตามมาตรฐานของ ASTM ซึ่งปัจจุบันถ้าว่ากันตามมาตรฐานนี้แล้วคนที่วัดได้คือปตท.นะครับทั้งหมดต้องส่งเก็บแก๊สแล้วส่งแลบตัวอย่างสถาบันเราก็วัดได้ในบางตัวนะครับแล้วก็การวัดทั้งหมดเรารีเช็คด้วยการวัด portable วัดออนไลน์ที่หน้างานนะครับแล้วก็สามารถที่จะ
คำนวณมาได้9ตัวซึ่งทั้งหมดต้องเรียลไทม์แล้ววัดออกมาต้องในขนาดนั้นนะครับไม่ใช่วัดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วจบไม่ใช่คือต้องวัดตลอดเพราะแก๊สนั้นเป็นสิ่งเราต้องควบคุมคุณภาพนะครับกระบวนการผลิตก๊าซ CBG ประกอบไปด้วยบ่อแก๊สนะครับระบบผลิตไบโอมีเทนเครื่องอัดนะครับตัวเก็บแล้วก็รถยนต์นะครับตัวนี้กระบวนการหลักๆถ้าเป็นกระบวนการปั่นไฟก็คือไบโอแก๊สเครื่องปั่นไฟแล้วก็การเอาไปใช้เลยนะครับทีนี้จะมีตัวไบโอมีเทนเครื่องอัดนะครับตัวเครื่องอัดตัวเก็บเนี่ยรถยนต์เนี่ยเราใช้ฝั่งของ NGV ที่มีอยู่ตามท้องตลาดได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องทำขึ้นมาใหม่นะครับนั่นหมายความจะมีตัวเดียวเท่านั้นก็คือหมายเลข2ซึ่งจะต้องทำไบโอมีเทนให้ได้ตาม9ข้อก่อนที่จะอัดนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าไบโอแก๊สประกอบด้วยแก๊สเหล่านี้องค์ประกอบเหล่านี้การอัปเกรดนะครับก็คือเอาอย่างน้อยๆ3ตัวนี้ออกถ้า3ตัวนี้ออกนั่นหมายความว่าเราความชื้นผ่านแล้วใช่มั้ยครับข้อ2เนี่ยไฮโดรคาร์บอนเรา42 43ไม่มีนะครับเมื่อเอา CO2 ออกล็อบบี้จะขึ้นมาทันทีและเมื่อว่าบีได้มีเทนสูงคำนวณแล้วมีเทนนัมเบอร์จะได้ด้วยนะครับจะพ่วงกันไฮโดรเจนไฟเราลดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแผ่นใหญ่ๆก็จะใช้ไบโอสครับเบอร์นะครับก็ลดได้ไฮโดรเจนไม่เจอการที่เราได้วอบบี้สูงมีเทน83ถึง89นั่นหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ต่ำไปด้วยใช่ไหมครับออกซิเจนเราคุมตั้งแต่แรกกรรมฐานในไบโอแก๊สเนี่ยมันไม่มีมากเหมือนฟอสซิลเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านหมดอยู่แล้วนะครับแต่ทำยังไงให้ระบบมันสเตเบิลให้มันเสถียรตลอดเพราะแก๊สเหล่านี้แกว่งตัวนิดเดียวค่าองค์ประกอบเปลี่ยนไปเลยนะครับพอเราอัปเกรดเหล่านี้เนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบตรงนี้เป็นระบบที่ทำแล้วในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยเคมี PSA membrane water scrubbing เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันว่าแต่ละเทคโนโลยีทำยังไงกันนะครับแล้วพอเราได้ไบโอมีเทนปุ๊บนั่นคือค่าความร้อนของระบบเนี่ยสูงตัวแก๊สเนี่ยสูงเราก็มาอัดแล้วก็เก็บก็เหมือนระบบ NGV ทั่วไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมตัวนี้เป็นหัวเติมทั่วไปนะครับแล้วก็นำไปสู่กระบวนการใช้ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคอมเพรสเซอร์ที่สามารถอัดเข้าไปได้เลยต่างประเทศเขาจะอนุญาตเพราะว่าบ้านต่างประเทศเขาจะมีท่อแก๊สเป็นแก๊สกริดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถอัดเข้าที่รถได้ในตอนกลางคืนแล้วเช้ามาก็ใช้ได้เลยนะครับเรามาดูถังก่อนนะครับถังที่อยู่ท้ายรถยนต์เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน4แบบนะครับ4แบบเพราะถ้าเราไปเจอเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราเจอไต้หวันนะครับหรือถ้าเราเห็นรถพ่วงรถเทเลอร์เนี่ยเราจะเห็นมันตั้งอยู่นะครับสีออกครีมไข่ไก่เนี่ยเป็นถังเหล็กนะครับเราเรียกว่าไทวันไทวันคือถังที่ทำด้วยเหล็ก 100% นะครับน้ำหนักก็คือสมมติว่า100ลิตรน้ำน้ำหนักเขาคือ100กิโลนะครับหนาประมาณ8มิลลิเมตรราคาก็ถ้า100ลิตรน้ำก็ประมาณ15,000สมมตินะครับแล้วแต่ว่าถังจากจีนจากยุโรปจากอะไรมานะครับอันนี้คือถังทั่วไปเพราะรถที่จะติดได้ต้องเป็นรถที่ช่วงล่างแข็งแรงนะครับรถเก๋งบางคันเนี่ยนะครับจะติดเข้าไปเนี่ยนะครับก็น่าจะลอยเพราะฉะนั้นก็ต้องจะต้องดูเรื่องของลดขนาดลงมาละเป็น70ลิตรอะไรนี้นะฮะแต่พอ70ลิตรปุ๊บน้ำหนักของ NGV ที่เข้าไปก็จะลดลงก็จะวิ่งได้น้อยด้วยนะครับอันที่2เจอปัญหาน้ำหนักเราก็ทำการใช้เหล็กที่บางลงแล้วหุ้มในแนวตรงโดยการใช้ไฟเบอร์น้ำหนักจะหายไปประมาณสัก 20-30% นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะมีรถเก๋งบางยี่ห้อเนี่ยเราจะเห็นอยู่อย่างพวก Toyota Altis นะครับหรือว่า Honda แต่ก็จะใช้ถังไททูนะครับปัจจุบันนะครับมีอีกแบบนึงที่ผลิตในไทยก็คือถังไททรี1 2เป็นเหล็ก2เป็นเหล็กที่หุ้มด้วยไฟเบอร์3เป็นอลูมิเนียมแล้วหุ้มด้วยไฟเบอร์ทั้งใบเลยนะครับน้ำหนักจะเหลือประมาณ 30% ครับในปริมาตรที่เท่ากันอย่างเช่น100ลิตรน้ำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30กิโลจะเบาแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายเป็นถังไทโฟนะครับไทโฟคือตรงนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับข้างในเนี่ยเปลี่ยนอลูมิเนียมให้กลายเป็นพลาสติกที่ทนแรงดันพิเศษ
แล้วหุ้มไฟเบอร์เหมือนกันนะครับน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับไททรีอาจจะเบากว่านิดนึงแต่ราคาเนี่ยสูงสุดในบรรดาถังเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มถังเนี่ยนะครับเราก็จะพบเจอตั้งแต่ไทวันไททูแล้วก็ไททรีในบ้านเรานะครับซึ่งถังเหล่านี้ก็จะมาตอบโจทย์เรื่องของรถที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างหรือน้ำหนักนะครับที่ไม่สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับมาดูเทคโนโลยีในการผลิตก๊าซ CBG นะครับมีทั้งหมด5เทคโนโลยีที่ผมอาจจะสรุปมาให้ดูในวันนี้นะครับทุกเทคโนโลยีทำไบโอมีเทนได้หมดนะครับเหมือนระบบไบโอแก๊สนะครับคือทำได้หมดเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ1เรื่องของโนว์ฮาวเรื่องของเงินที่จะลงทุนนะครับซึ่งผู้ประกอบการเองก็จะต้องทำประเมินความเป็นไปได้ว่าจะคืนทุนเท่าไหร่ลงทุนยังไงนะครับระบบแรกคือระบบดูดซึมด้วยน้ำจำสไลด์ที่เป็นเรื่องขององค์ประกอบมีเทนได้ไหมครับมีเทน CO2 H2S มีเทนละลายน้ำใช่ไหมครับ CO2 ละลายน้ำ H2S ละลายน้ำนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้ดูกราฟนี้ก่อนนะครับเราจะพบว่านะครับตัวมีเทน CO2 H2S เนี่ยทั้งหมดละลายน้ำแต่ตัวที่ละลายน้ำได้ดีนะครับคือก๊าซไข่เน่านะครับแล้วตามมาด้วย CO2 แล้วก็มีเทนนะครับทีนี้นะครับการละลายน้ำจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันความดันยิ่งสูงการละลายน้ำยิ่งดีและอุณหภูมิน้ำยิ่งต่ำยิ่งละลายน้ำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเราจับคุณสมบัติข้อนี้มาทำ water scrubbing นะครับwater scrubbing ประกอบไปด้วยนะครับคอมเพรสเซอร์ถังมีทั้งหมด3ใบนะครับใบแรกเรียกว่าเป็นนะครับ absorber นะครับใบที่2คือแฟตดําใบที่3คือ stripper หรือบางทีก็เป็นdesorber scrubber เป็น absorber เป็นหัวใจหลักของวิธีนี้เลยนะครับหลักการคือกระบวนการนี้ต้องทำภายใต้แรงดันนะครับปกติก็แรงดันตั้งแต่1ถึง10บาเกตแล้วแต่การดีไซน์นะครับว่าต้องการเอามีเทนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับป้อนแก๊สโดยการใช้คอมเพรสเซอร์เพิ่มแรงดันเข้าไปด้านล่างข้างในเนี่ยนะครับเป็นถังโล่งๆแต่ใส่ตัวก้อนมีเดียพลาสติกเนี่ยคล้ายๆไบโอสครับเบอร์ใส่เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับแล้วฟีดน้ำนะครับน้ำเนี่ยเป็นน้ำธรรมดาเป็นน้ำสะอาดนะครับสเปรย์ลงมาจากด้านบนสเปรย์ลงมานะครับให้เป็นฝอยแล้วเต็มหน้าตัดสเปรย์ลงมาแล้วแก๊สเนี่ยอัพโฟลว์ขึ้นไปเจอกันที่มีเดีย CO2 H2S มีเทนจะซึมเข้าไปในน้ำตามความสามารถของเขานะครับ pH เริ่มต้นของน้ำประมาณ7พอดูดซึมแก๊สเหล่านั้นไปแล้วข้างล่างจะวัดได้ประมาณ 5-6 นั่นหมายความว่า pH เริ่มลดลงได้ดูดซึมแก๊สเหล่านี้ไปแล้วมีเทนเริ่มต้น60แก๊สที่ผ่านข้างบนนะครับจะได้มีเทน83-89สมมติว่าเรารีไซน์ที่85แล้วกันนะครับเราได้แล้วระบบนี้คอนทินิวัสอย่างนี้เลยนะครับถ้าเรามีน้ำเยอะแยะนะครับเราปล่อยน้ำข้างล่างทิ้งไปเลยนะครับแต่เป็นน้ำสะอาดนะครับแล้วสมมติบ่อแล้วกันนะฮะแล้วดึงน้ำกลับมาใหม่ไม่ต้องมี2ถังนี้จบนะครับจบแต่กระบวนการแท่งเดียวอย่างนี้มีเทลอส 10% ระบบเล็กถือว่าน้อยแต่ถ้าระบบ3ตัน6ตัน 10% ของตัวนั้นเยอะนะครับเป็นมูลค่าเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการทำฟีดละนะครับเพราะฉะนั้นระบบอัปเกรดพวกนี้เขาจะวัดกันที่ yield นะครับหรือวัดกันที่ loss ก็ได้ก็คือถ้าเราคอนเวิร์ตที่มีเทน85เท่ากันเนี่ยใคร loss น้อยกว่าคนนั้นก็คือประสิทธิภาพดีมองในเรื่องของ performance ก่อนแล้วค่อยไปดูเรื่องเงินลงทุนนะครับแต่ว่าในระบบนี้เป็นระบบ full option นะครับเราไปอยู่บางที่เนี่ยเราไม่มีน้ำหรอกครับเพราะว่าระบบใหญ่ใช้น้ำเยอะนะครับเป็นร้อยคิวต่อชั่วโมงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการ recovery maintain กลับคืนมาเลยต้องมีใบที่2เรียกว่าแฟตดำน้ำตัวนี้นะครับมีความดันใช่ไหมครับน้ำความดันจะกดน้ำตัวนี้ไปสเปรย์ยังถังใบที่2ที่ว่าแฟตดำแฟตดำตรงนี้เป็นถังเปล่าๆไม่มีอะไรเลยทำการสเปรย์ทำความดันอย่างนี้จะดันน้ำแล้วมาสเปรย์ตรงนี้คล้ายๆกับเราเปิดโค้กหรือเป๊ปซี่น้ำอัดลมแล้วเปิดเร็วๆครับความดันในนั้นมันจะออกมาไอ้ที่เป็นฟองฟูๆนั่นคือก๊าซมันคายตัวออกมานะครับแต่ตรงนี้จุดประสงค์คือเราจะคุมความดันไว้ที่ค่าหนึ่งนะครับแล้วให้มีเทนมันคายออกมาบางส่วนพร้อมกับ CO2 นะครับต
รงนี้เนี่ยเราจะดึงมีเทนลอสกลับมาได้ประมาณ 5% นั่นหมายความว่าเราทั้งระบบเนี่ยเราจะลอสมีเทนไปประมาณ 5% จากเดิม 10% นะครับมีเทนทั้งหมดกลับไปไหนครับดึงกลับไปที่ทางเข้าใหม่นะครับทางเข้าใหม่ไปผสมกับรอแก๊สที่เข้ามาส่วนน้ำที่ตกลงมานะครับก็จะต้องฟีดกลับเข้าที่ถังใบสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นดีซอร์เบอร์หรือสลิปเปอร์ถังใบนี้เชฟนะครับรูปร่างใส่มีเดียเหมือนแอบซอร์เบอร์ทุกประการแต่ทำงานที่ความดันประมาณ 0.2 บาร์นะครับเพื่อที่จะให้คาย CO2 ออกแต่การคายแบบนั้นยังช้าเราก็เลยใช้แอร์เนี่ยช่วยเร่งเป่าเข้าไปด้านล่างครับแล้วก็อัพฟลูขึ้นไปทำให้ CO2 เนี่ยกับ H2S เนี่ยและมีเทนที่ลอสปล่อยออกไปข้างบน pH ของน้ำจะวัดที่นี่ต้องได้7ถ้าการกลับคืนมาไม่สมบูรณ์นั่นหมายความว่า pH จะต่ำกว่า7ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของการทำไบโอมีเทนฝั่งนี้อีกทีหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีเทนจากเดิมได้85มันจะดรอปลงเรื่อยๆเพราะความสามารถในการละลายมันลดลงนะครับตัวนี้คือระบบ water scrubbing ก็ประมาณนี้นะครับเทคโนโลยีนี้บ้านเราทำได้นะครับยกเว้นคอมเพรสเซอร์เนี่ยเราซื้อเข้ามานะครับถ้าเป็นไบโอแก๊สไทยจริงๆนะฮะเพราะว่าทั้งหมดมันจะต้องเป็นการระเบิดนะครับตัวนี้นะครับเราแฟบถังได้น้ำเรามีใช่ไหมครับโน้ตฮาวเรื่องของการทำถังเลยนะพวกนี้มีเพราะฉะนั้นระบบนี้เป็นระบบที่ง่ายและเป็นระบบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและก็ใช้กันเยอะในยุโรปทั้งถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามเราเดินไปที่ยุโรปแล้วลองมองเห็น3แท่งนี้เนี่ยนั่นคือวอเตอร์สครับบิ้งทันทีนะครับแต่ถ้าเราต้องการมีเทน95 97จะมีข้อจำกัดนี้ครับว่าอุณหภูมิของน้ำจะเริ่มมีผลละนะครับถ้าเขาต้องการพรีเอตี้สูงสูงต่างประเทศเขาจะขู่น้ำเย็นเอาน้ำที่สเปรย์เนี่ยให้เย็นนะครับอย่างที่บอกว่าอุณหภูมิน้ำยิ่งเย็นยิ่งดีใช่ไหมครับน้ำจะเย็นนะครับแต่ทั้งหมดก็ต้องไปดู energy ที่ input เข้าไปด้วยแต่บ้านต่างประเทศเนี่ยค่าพลังงานบ้านเขาสูงนะครับงั้นก็ระบบนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็จะเจอที่ไหนก็เป็นนี้ทีนี้ไบโอมีเทนที่ออกมาเนี่ยนะครับจะผ่านหมดยกเว้นตัวเดียวก็คือความชื้นนะครับความชื้นมีทั้งหมด9ข้อใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมฮะเราผ่านไป8ข้อละถ้าเราวัดเนี่ยจะผ่าน8ข้อสุดท้ายคือความชื้นเราต้องมาผ่านแก๊สไดเออร์ก่อนลดความชื้นให้ได้ไม่เกินจุด0.4 กรัมต่อคิวเมื่อวัดความชื้นผ่านเสร็จเราก็ถึงจะไปอัดเป็น CBG นะครับตัวนี้ครับจะเป็นแท่งๆให้ดูว่าแท่งที่สูงที่สุดเนี่ยคือแอบซอร์เบอร์แท่งที่เตี้ยลงมาเบอร์2คือแฟตดำและแท่งอีกแท่งนึงก็คือสลิปเปอร์นะครับก็จะเป็นนี้นะครับก็ต่างประเทศเขาก็จะทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็จะคอมแพคหน่อยนะครับแล้วก็บ้านเขาที่เป็นกริดใช่ไหมครับเขาจะเดินท่อแก๊สตรงนี้อัดเสร็จก็ลงในท่อแต่ในท่อเนี่ยเพรสเชอร์จะประมาณสัก20บาร์แล้วก็วิ่งไปตามท่อใครต้องการความดันเท่าไหร่ก็ไปบูตเอาเองนะครับอันที่2นะครับเป็น PSA ชื่อก็คือ Pressure Swing Adsorptionหลักการเหมือน water scrubbing ครับเราใช้น้ำใช่ไหมครับแต่เขาไม่ใช้น้ำเขาใช้เป็นสารดูดซับที่เรียกเป็นโมเลกุลาสีบเป็นชนิดของเขาว่าเป็นเบอร์ไหนยังไงนะครับอันนี้เขาจะสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีปุ๊บใช้เป็นโมเลกุลาสีบดูดขึ้นมานะครับหลักการองค์ประกอบเหมือนกันเลยครับก็คือมีคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าฝั่งนี้เราทรีต H2S แล้วทุกอันเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเหมือนกันก็จะมีถังแต่ละใบครับใส่โมเลกุลาสีบเข้าไปจนเต็มนะครับทีนี้พอมันดูดซับไปเนี่ยนะครับมันจะดูด CO2 แต่ไม่ดูดมีเทนอาจจะมีบางส่วนที่ดูดมีเทนไปอาจจะลอสนิดนึงนะครับพอมันเต็มปุ๊บเราจะต้องทำการรีเจนให้มันคาย CO2 ออกนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีใบที่2ใบที่3เนี่ยเพื่อให้มันสมูทให้มันรันแล้วต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องนะครับหลักการของการรีเจนของเขาก็คือนะครับก็จะอาจจะใช้วิธีการลดความดันหรืออาจจะใช้ระบบให้เป็นสุญญากาศมันก็จะคายตัวของ CO2 และ H2S แล้วก็มีเทนลอสบางส่วนออกมานะครับแก๊สก็จะวิ่งเข้าด้านล่างแรงดันในนี้ก็จะโอเปเรตนะครับแล้วแต่การดีไซน์นะเช่นอาจจะดีไซน์ที่มัน7บาร์เกตนะครับพวกนี้จะต้องดูดซับเนี่ยภายใต้แรงดันนะครับก็จะวิ่งขึ้นมาด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูดซับไปเรื่อยๆข้างบนจะได้มีเทนเลยอย่างเนี้ยเขาได้มีเทน97ละนะครับแล้วแต่การดีไซน์ว่าจะคอลัมน์ตรงนี้ชั้นเบสจะสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ี้เป็นระบบ PSA นะครับก็จะเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะคอมแพคหน่อยเป็นเขาเรียกเป็นโมดูลนะครับข้อดีของ PSA คือวันนี้เราดีไซน์3ตันแต่วันหน้าเราบอกว่าเราสร้างบ่อแก๊สเพิ่มแล้วเราอยากได้อีก3ตันคือ6ตันเราก็ทำอีกโมดูลนึงมาเสียบเลยนะครับแต่ water scrubbing เนี่ยนะครับถ้าไม่ดีไซน์ตั้งแต่แรกก็ต้องทำอีกแพลนนึงที่คอสเนี่ยมันอาจจะสูงนะครับเพราะก็ต้องดูว่าถ้าแพลนเราดีไซน์ไว้รู้อยู่แล้วว่าต้องทำไซส์6ตันก็ต้องดีไซน์ตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็ต้องดูเวลาด้วยว่าห่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเทคโนโลยีที่3เป็นเมมเบรนนะครับอันแรกเป็นน้ำอันที่2เป็นของแข็งอันที่3เป็นเมมเบรนครับนะครับเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงตัวนี้ใช้เรื่องขนาดของไซส์นะครับทางด้านฟิสิกส์นะครับไซส์ของมีเทน CO2 H2S เนี่ยไม่เท่ากันในการดูดซึมเข้าในการดูดซับเข้าไปที่ช่องว่างนะครับตัวเมมเบรนเนี่ยนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นการซึมผ่านเหมือนเรากรองอะไรสักอย่างนึงแต่แก๊สเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นขนาดของเขาเล็กมากนะครับมองไม่เห็นเพราะเทคโนโลยีในการทำเมมเบรนเนี่ยบ้านเราทำไม่ได้มันทำมาจากโพลิเมอร์สังเคราะห์นะครับเทคโนโลยีก็ต้องนำเข้าเหมือนกับโมเลกุลาร์ซีดนะครับหลักการของเขาก็คือนะครับมีคอมเพรสเซอร์ป้อนแก๊สเข้ามานะครับผ่านตัวเมมเบรนเมมเบรนเนี่ยนะครับสมมติว่าป้อนแก๊สมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเทนเนี่ยขนาดเขาใหญ่สุดนะครับพอไปเจอปุ๊บเหมือนก้อนกรวดนะครับเจอรูนิดนึงมันก็ไม่รอดแต่ CO2 เนี่ยโชคดีว่ามันเป็นแก๊สที่เล็กกว่าแล้วรูที่เขาทำเนี่ยมันรอดได้ก็รอดทะลุไปไนโตรเจนทะลุบางส่วนเด้งกลับบางส่วน O2 ก็เหมือนกันส่วนความชื้นเนี่ยเมมเบรนสามารถแยกความชื้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติมีเทนก็ลอสบางส่วนนะครับเพราะว่ามันทำงานภายใต้แรงดันมันจะดันมีเทนลอสไปบางส่วนตัวแท่งเมมเบรนเป็นอย่างนี้ครับด้านเข้าเราเรียกว่าด้านฟีดก็คือเอาไบโอแก๊สเข้าแล้วก็ผ่านเมมเบรนเมมเบรนที่เรามองเนี่ยเหมือนเส้นผมนะครับเส้นผมแต่เป็นเส้นผมที่เราก็เป็นฮอลโลไฟเบอร์ก็คือเป็นเส้นผมที่กลวงนะครับมันจะวิ่งเข้าไปมันจะเป็นเส้นผมเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับจะวิ่งเข้าไปปุ๊บแต่ละตัวก็ทะลุไปตามขนาดของเขานะครับด้านขวาสุดจะเรียกเป็นด้านรีเทนเทนตรงนี้คือไบโอเมทานส่วนที่เหลือมันจะออกมารวมๆกันแล้วออกอีกด้านนึงแล้วเป็นเพอร์มีเอทก็คือ CO2 ที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับเพราะฉะนั้นระบบก็จะเป็นอย่างนี้ครับฟีดเข้ามาปุ๊บผ่านเมมเบรนนะครับแล้วก็นะครับเอาไปใช้ได้บางที่เนี่ยใช้ทูสเตทหมายความว่า1แท่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังมีลอสอยู่เราก็ดึงลอสนั้นกลับไปเข้าอีกแท่งนึงเพื่อทำให้ยิวมันสูงขึ้นนะครับเขาเรียกว่ารันทูสเตทนะครับด้านล่างสุดนะครับจะเป็นตัวบอกว่าตัวไหนออกเร็วตัวไหนออกช้าขวาสุดเป็นมีเทนจะออกช้านะครับไนโตรเจนออกซิเจน CO2 ไฮโดรเจนแล้วก็น้ำเจนว่าน้ำออกเร็วสุดทีนี้ที่ผมบอกตอนแรกว่าไบโอสครับเบอร์นะครับต้องควบคุมการเติมอากาศคือเราเติมอากาศเข้าไปในโบสครับเบอร์นั้นเราเติมแอร์นะครับเราไม่ได้เติม O2 ตัวที่ใช้คือ O2 ใช่ไหมครับแต่เราได้ของแถมคือ N เข้าไปด้วย N ตัวนี้แหละครับที่เมมเบรนเอาออกยากเพราะฉะนั้นถ้าเป็น CBG ถ้าเป็นไปได้เราก็จะแนะนำให้เติมเพียว O2 ก็คือต้องทำ O2 generator ขึ้นมาแล้วก็ฟีดเข้าไปปัญหาเรื่อง N จะน้อยนะครับแต่ในตอนแรกเนี่ยถ้าเรารันแล้ว N ไม่มีปัญหาทำให้มีเทนไม่ดรอปต่ำกว่า85สมมติว่าเราดีไซน์ที่85นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้ว O2 ไม่เกิน1ถือว่าจบแต่ถ้าทำแล้วแก้ก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วปรากฏว่า O2 มันเกินนะครับทำให้มีปัญหาก็จำเป็นต้องควบคุมโดยการเติมเพียว O2 นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไซส์ by ไซส์เพราะว่าสครับเบอร์แต่ละที่ก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับลักษณะหน้าตาเป็นเมมเบรนอย่างนี้ครับก็คือเป็นคล้ายๆเส้นผมแล้วก็อัดเข้าไปในตัวแท่งสแตนเลสที่ทนแรงดันสมมติว่าโอเปเรตที่แรงดัน20บาร์เขาก็ต้องทนแรงดัน20บาร์เช่นเดียวกันนะครับก็อัดแน่นเข้าไปแล้วก็เรียงเป็นแท่งๆนี้เลยข้อดีของเมมเบรนเหมือน PSA เช่นเดียวกันถ้าอยากเพิ่มแคปาซิตี้ก็เพิ่มจำนวนแท่งเอาแต่ต้องอยู่ในเรนจ์ของไบโอแก๊สคอมเพรสเซอร์เช่นเดียวกันว่าโฟลว์ต้องไม่เกินนะครับแต่การเพิ่มเนี่ยก็นะครับจำนวนที่เพิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะเรียงกันเป็นแล้วแต่ว่าจะดีไซน์เป็น two state single state แล้วแต่นะครับแล้วแต่พวกนี้ปัจจุบันเรานำเข้ามานะครับเมมเบรนใช้แล้วที่ natural gas นะครับแต่ในส่วนของ biogas เนี่ย
ก็จะมีเมมเบรนเฉพาะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวไม่ตัวแก๊สไม่มี C2 C3 เพราะเขาก็จะดีไซน์มาให้มันเหมาะสมนะครับตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าเราดึงตัวนี้ออกมาเราจะเห็นว่ามันวิ่งไปอย่างนี้ปุ๊บมีเทนทะลุออกไปนะครับไนโตรเจนด้วยที่เหลือก็จะซึมออกมาแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ออกด้านเพอร์มีเอทด้านนี้ก็เป็นรีเทนเทตอันนี้ก็ซูมให้เห็นชัดขึ้นนะครับถึงกระบวนการทำงานของเมมเบรนแล้วเมมเบรนก็ทำไว้ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ฝั่งนี้ก็เป็นเมมเบรนก็อยู่ในตู้ระมูฟได้แต่บ้านเรานี้ก็คงไม่ขนาดนั้นก็คือทำเป็นอาคารแล้วให้มีพื้นที่ในการเซอร์วิสนะครับอันนี้อาจจะค่อนข้างฟิตอาจจะเป็นตัวต้นแบบนะครับเทคโนโลยีถัดมาคือสารเคมีเคมีคอลเราคงเคยลดก๊าซ CO2 โดยการใช้ปูนขาวใช้โซดาไฟแต่ปูนขาวโซดาไฟรีเจนไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นคอสเลยเป็นคอสการที่เราจะลดก๊าซไข่เน่าโดยการใช้ปูนขาวโซดาไฟเราได้ของแถมก็คือลด CO2 เข้าไปด้วยแล้วเปอร์เซ็นต์มีเทนสูงขึ้นแต่แป๊บเดียวน้ำปูนขาวอิ่มตัวโซดาไฟอิ่มตัวใช่ไหมครับแล้วเป็นคอสด้วยเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีจำพวกตระกูลเอมีนนะครับเข้าไปแทนปูนขาวกับโซดาไฟตรงนั้นซึ่งตัวเอมีนนั้นทำการรีเจนได้หลักการของเคมีคอลเหมือนกับวอเตอร์สครับบิ้งทุกประการเพียงแต่ว่ากระบวนการของเขาไม่ใช่ฟิสิกอลเหมือนวอเตอร์สครับบิ้งไม่ใช่การดูดซึมละลายน้ำแต่เป็นกระบวนการทำปฏิกิริยาทางเคมีเพราะฉะนั้นไซส์ของแท่งของเขาแอบซอร์เบอร์จะค่อนข้างเล็กกว่าเยอะจะสังเกตได้จากตรงนี้ครับในคาปาซิตี้ในไซส์เดียวกันตัวแท่งจะเล็กลงกว่าเยอะเพราะกระบวนการเป็นเคมีนะครับเคมีแล้วเอมีนที่ดูดซึม CO2 แล้วจะต้องไปทำการรีเจนด้วยการใช้ความร้อนนั่นคือจะต้องมีความร้อนเข้าไปเขาเรียกว่าต้องหาแหล่งความร้อนให้เขาอะนะครับนี่ก็จะเป็นข้อจำกัดของเขาแต่ตัวเอมีนนั้นเราก็ต้องนำเข้าบางบริษัทใช้ผลิตสารเคมีของเขาโดยตรงเนี่ยใช้ชื่อทางการค้าว่าเซเลซอลนะครับคล้ายๆเคมีแต่ว่าแทนที่เราจะใช้น้ำเนี่ยเขาใช้เซเลซอลเนี่ยทำให้มันละลายน้ำได้ดีขึ้นนะครับได้ไซส์ที่เล็กลงนะครับตัวนี้ก็เป็นแพลนตัวอย่างของเคมีนะครับอันสุดท้ายเป็นไครโอเจนิกหลายท่านบอกอยากได้ของเหลวอยากได้ให้มันเป็นของเหลวทำได้ครับตอนนี้ทำได้แล้วที่ต่างประเทศนะครับหลักการนี้ใช้จุดความแน่นไม่เท่ากันนะครับตัวที่คอนเดนซ์ก่อนคือก๊าซไข่เน่าที่-60นะครับที่ความดันบรรยากาศนะครับ CO2 เนี่ยนะครับมันข้ามขั้นไปเลยจากแก๊สไปเป็นไดไอซ์ก็คือน้ำแข็งแห้งเลยนะครับแล้วก็มีเทน-161 O2 -182แล้วก็ไนโตรเจน195นั่นหมายความว่าเมื่อเราเอา H2S ออกไปแล้วมันจะค่อยทีละสเต็ปนะครับตัวนี้ออกไปแล้วต้องออกให้หมดนะครับแล้วตัวนี้ออกต่อเพราะฉะนั้นเราก็ได้ไบโอมีเทนแล้วแต่เขาทำต่อให้กลายเป็นลิควิดซึ่งมันก็คือกระบวนการทำ LNG ที่ตอนนี้เราซื้อจากตอนออกการแล้วส่งเรือมานั่นเองนะครับนั่นคือ LNG นั่นเองก็คือทำได้แต่ต้นทุนยังสูงอยู่ครับต้นทุนต่อหน่วยยังสูงอยู่นะครับแต่ถ้าทำได้อย่างนี้ปุ๊บมันมีรถที่ใช้ต้นแบบ LNG อยู่คือเติมเป็นลิควิดเลยแล้ววิ่งได้ไกลเลยนะครับแต่ว่าต้นทุนยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากการเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับประมาณสัก4อันเนี่ยนะครับก็พบว่าจะมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูเรื่องของ yield เป็นหลักแล้วก็มีเทนลอสแล้วก็เงินลงทุนนะครับรวมถึงค่าพลังงานที่ใช้เพราะฉะนั้นแต่ละตัวทําไบโอมีเทนได้หมดนะครับแต่เราจะสังเกตว่า water scrubbing เนี่ยใช้มาเยอะเพราะเป็นระบบที่เก่าแก่แล้วก็ใช้ได้นานใช้มานานละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไว้นิดนึงนะครับก็หลายประเทศครับเขาใช้มาก่อนเราเยอะแล้วนี่คือเปอร์เซ็นต์มีเทนที่ค่อนข้างสูงนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยานยนต์กับแก๊สกริดมาดูแผนต้นแบบครับก็สถาบันก็ทำระบบ water scrubbing อย่างที่เรียนไปว่าเป็นระบบที่ง่ายนะครับเราก็ทำในระดับสเกลก่อนเพื่อหาสัดส่วนในการผลิตเปอร์เซ็นต์มีเทนต่างๆแล้วก็ทำแผนต้นแบบนะครับออกมานะครับตอนนี้แผนที่ทำ water scrubbing นะครับที่สถาบันทำมีทั้งหมด3แผนด้วยกันแผนที่1คือที่เชียงใหม่ Fresh Mill นะครับทำปี54แผนที่2นี่เป็นแบบโมบายนะครับทำปี54อยู่ที่สถาบันแผนที่3เป็นแผน2แผนเนี่ยทำสำหรับยานยนต์อีกแผนหนึ่งทดแทนก๊าซ LPG มาฝั่งเมมเบรนบ้างนะครับก็จะมีขนาดใหญ่สุดเลยขนาด6ตันต่อวันคือบริษัท UAC นะครับที่อยู่ที่แม่แตงเชียงใหม่แล้วก็สถาบันก็ได้ทำต้นแบบอยู่ที่บริษัท SF ขอนแก่นแล้วก็กำลังจะทำที่มหาลัยขอนแก่น
นะครับโดยเทคโนโลยี CBG ในไทยตอนนี้ที่ทำอยู่มี water scrubbing และมีเมมเบรนนะครับเทคโนโลยีอื่นยังไม่มีนะครับที่เป็นไซส์ reference ชัดเจนนะครับตัวนี้คือแพนที่เชียงใหม่ fresh milk นะครับก็192กิโลกรัมต่อวันนะครับก็เติมรถยนต์ก็เป็นรถแท็กเตอร์นะครับอันนี้เป็นโมบายนะครับที่สถาบันทำนะครับก็เป็นแพนต้นแบบเราก็เอาแก๊สไปเทสเทียบกับรถยนต์คันนี้นะครับเติมแก๊สโซฮอลนะครับเทียบกับ NGV แล้วก็ CBG พบว่าแรงม้าแรงบิดยังไงก็สู้โซฮอล91ไม่ได้นะครับแต่ NGV กับ CBG ที่85มีค่าแรงม้าแรงบิดใกล้เคียงกันและเมื่อวัดไฮโดรคาร์บอนแล้วก็ไม่เกินค่ามาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกปี54ก็เป็นการยืนยันคุณภาพว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็วัดเรื่องของการสิ้นเปลืองก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เปิดให้บุคคลภายนอกสนใจใช้ในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็วัดในเชิงของคุณภาพสอบถามเอาก็โอเคนะครับในเรื่องของการใช้งานไม่ได้สะดุดหรืออะไรแพนอีกแพนหนึ่งนะครับเราใช้ทดแทนก๊าซ LPG เราทำให้กับชุมชนนะครับแถวนี้ซึ่งเดิมเนี่ยใช้ก๊าซ LPG อยู่ก็โดยการใส่ลงถังไททรีที่อธิบายไปนะครับแล้วก็ใช้ทดแทน LPG นะครับก็ก่อนใช้เราก็วัดเรื่องของเตาแต่ละแบบว่าเผาไหม้แล้วเนี่ยนะครับแต่เตาแต่ละเตาเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองคุณภาพเป็นยังไงนะครับก็ให้ชาวบ้านใช้อยู่ช่วงหนึ่งประมาณ80ครัวเรือนนะครับต่อมาเป็นในเรื่องของเมมเบรนนะครับเมมเบรนตัวนี้ที่ SF ขอนแก่นนะครับตัวนี้เนี่ยเมมเบรนเนี่ยต้องก็อย่างที่เรียนไปว่าเมมเบรนเราผลิตเองไม่ได้เราก็นำเข้าทำร่วมกับบริษัทอีวอนิกนะครับอันนี้เป็นของออสเตรียเราก็ทำแผ่นต้นแบบที่ฟาร์มไก่ที่ขอนแก่นนะครับก็วัดคุณภาพมาก็ผ่านหมด9ข้อนะครับแผ่นที่ใหญ่ก็คือแผ่นบริษัท UAC นะครับ6ตันต่อวันนะครับก็เดิมเราลากจากแผ่นที่กำแพงเพชรนะครับ330กิโลเมตรไปที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็เขาก็สร้างแพลนที่แม่แตงนะครับวิ่งมา30กิโลเมตรก็ป้อนให้กับสถานีลูกนะครับก็ปี54นะครับที่ได้เริ่มงานมาดูต้นทุนนะครับในส่วนของต้นทุนนะครับต้นทุนไบโอแก๊สประกอบด้วยตัวเนื้อแก๊สแล้วก็ตัวอัปเกรดนะครับอัปเกรดแล้วระบบอัดนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับสโคปอยู่ตรงนี้นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากรอแก๊สเนี่ยมันหลากหลายเทคโนโลยีมากนะครับหลายท่านใช้เทคโนโลยีอาจจะไม่เหมือนกันมีต้นทุนไม่เหมือนกันนั้นก็จะบอกในส่วนของอัปเกรดว่าเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไปบวกเอาว่ารอแก๊สเราเท่าไหร่นะครับหลักการคิดก็คือเอาเงินลงทุนแล้วก็บวกกับค่า O&M ก็คือค่า operating and maintenance ค่าคนค่าไฟฟ้าต่างๆนะครับก็สโคปก็จะอยู่ในฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านไบโอแก๊สซึ่งบางท่านก็ใช้ UA บางท่านก็ใช้ Cover Lagoon อะไรเงี้ยก็คิดต่อเนื้อแก๊สออกมานะครับแล้วก็หาร2ก็เป็นต่อกิโลนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูว่าไซส์ประมาณสัก1ตันต่อวันนะครับก็ต้นทุนตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงว่าไซส์ยิ่งเล็กราคายิ่งแพงครับอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อกิโลกรัม CBG แต่พอเราขยับใหญ่ขึ้นสัก5ตันเนี่ยราคาต่อหน่วยก็จะถูกลงก็ประมาณ5บาท50ต่อกิโลกรัม CBG นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเนื้อแก๊สเราต้นทุน5บาทเราก็บวกเข้าไปก็10บาทนะครับแต่ไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งถูกนะครับมันก็จะหยุดนิ่งอยู่ค่าหนึ่งปัจจุบันราคา NGV เราขยับขึ้นไปเป็น13บาทแล้วก็ต้นทุน NGV ตอนนี้ก็ประมาณ14บาท50นะครับเดี๋ยวเขาจะขยับขึ้นไปอีกตอนนั้น CBG ก็คงจะเริ่มมีต้นทุนเขาเรียกว่าถ้าใช้ราคาอินตัวนี้ก็จะคุ้มค่ามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางที่เขาก็ใช้ทดแทนน้ำมันก็จะทำใหการคิดมูลค่าทดแทนจากน้ำมันก็จะสูงกว่าอย่างเช่นบางที่มีฟลีทของตัวเองเนี่ยนะครับครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตก๊าซ CBG นะครับผมก็ถ้าสนใจยังไงก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปในที่เว็บไซต์ได้นะครับคือจริงๆการบรรยาย CBG นี่มันจะปกติที่ทำมาก็3ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นโอเวอร์วิวให้เห็นภาพก่อนนะครับผมครับค่ะขอบคุณมากค่ะ